ับก็สู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการเปิดดวง12ราศีนะอย่างที่เรียนนะครับเดี๋ยวมีเลิกงามยามดีมีเรื่องของจดหมายแต่หัวเบรกเนี่ยยังพอที่จะมีเวลานะครับที่จะตอบคำถามเพิ่มว่ากันเลยครับพุธกลางคืน2มีนา20นะครับโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างคะพูดกลางคืนนะครับครอบครัวจะราบรื่นไหมเป็นพนักงานของรัฐค่ะปีนี้กรรมการีนะฮะระวังมีปัญหากับนายนะครับถ้ามีนายเป็นผู้ชายหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะครับมีโอกาสจะเกิดเรื่องราวไม่สบายใจก็ได้นะครับหรือว่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับหรือมาลักษณะที่มาพร้อมกับสายความก้าวหน้าก็ได้ทั้งสิ้นนะอดทนนะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยผมอยากที่จะให้หมั่นทำบุญในเรื่องของกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์หรือวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยไปถวายปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดเลยครับต่อเลยจ้ะคุณขวัญเรือน12ธันวา26ครับเวลา 8.39 ลพบุรีนะครับในเรื่องของการเงินกับหนี้สินของคุณตรงกับวันจันทร์นะถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33นะแป๊บหนึ่งจ้ะในแง่ของหนี้สินถามว่าจะหมดเลยหรือเปล่ายังนะยังเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยช่วงย่าง33เนี่ยผมยังมองว่ามันก็ยังพอมีขาเข้านะโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนสิงหากันยาไปแล้วนะครับก็บาลานซ์ให้ดีนะทั้งสองส่วนแล้วก็ช่วงปีจรเนี้ยถ้ามีโอกาสไปบริจาคเงินพวกซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับหรือว่าสร้างตึกสร้างสถานพยาบาลอาคารผู้ป่วยพวกนี้ได้ทั้งหมดครับต่อเลยจ้ะคุณมาริวัน18เมษายน16เวลา11ถึง12นะครับอาชีพอะไรดีตรงกับวันพุธกลางวันนะก็เบ็ดตะเล็ดโชว์หวยค้าของเก่ามินิมาสวนเกษตรนะครับอันนี้ทำได้แล้วก็อีกอันนึงฮะทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ถือว่าสมรูปความรักคู่ครองกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนนะครับตอนนี้จดหมายพร้อมแล้วนะครับขออภัยที่เมื่อกี้เอื้อนเอ่ยว่าเป็นคุณป้าไม่ใช่นะครับคุณบัวขาวผมอาจจะมองไกลนิดนึงนะฮะคุณบัวขาวเกิดวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนปี13แม่เสียดายไม่ได้ใส่เวลาเกิดมาให้ผมอ่ะเดี๋ยวนะครับไม่เป็นไรผมขออนุญาตตรวจให้กับคนในครอบครัวแล้วกันนะครับที่มีข้อมูลครบนะบุตรสาวนะครับเกิดวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์42เวลา9โมงขึ้น6ค่ำเดือน4ถูกต้องนะครับปีขานนะปีนี้ชงนะให้เขาไปถ้าเป็นคนไทยก็บริจาคเลือดถ่ายชีวิตโคกระบือทำบุญลงศพถ้าเป็นคนมีเชื้อสายจีนและมีความเชื่อก็ให้ไปแก้ชงที่วัดหรือศาลเจ้าจีนในจังหวัดถามในเรื่องของการเรียนการงานนะครับของน้องตอนนี้ย่าง18ก็คงจะไกด์ในเรื่องของอาชีพที่เด่นนะดาวศุกร์ในดวงเขาสวยมากเลยนะครับคุณบัวขาวถ้าน้องเขาชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินครับถ้าชอบทางศิลป์นี่ผลักไปเลยนะดนตรีศิลปะการแสดงเรียนในเรื่องของอาหารโดยตรงหรือแม้กระทั่งพวกอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์ฟู้ดไซน์ก็ใช่เด่นมากนะหรือแม้กระทั่งพวกงานศิลป์เนี่ยอันเนี้ยได้คนที่2คุณจิระพันธ์เกิดวันที่21พฤศจิกายน43ครับปฏิทินตรงกับวันอังคารนะถูกต้องเวลา 9:26 เหมือนกันนะถามในเรื่องของเรียนเพราะตอนนี้น้องเขา16อันนี้เป็นคนน้องก็จะไกด์ในเรื่องของอาชีพนะจ๊ะ
ถ้าไหวนะก็เรียนในส่วนของพวกแพทย์เภสัชกรพวกนี้ดีนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเรียนในสาขาที่จบมาแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศนะครับอันนี้ผมก็ไกด์ในส่วนของสาขาคนเราอยู่ที่การเรียนฮะอยู่ที่อาชีพซึ่งมันจะส่งผลถึงกันอยู่แล้วนะสำหรับของคุณบัวขาวต้องขออภัยด้วยข้อมูลไม่ครบยังไงส่งเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้ก็เข้ามาส่วนในจดหมายตามที่อยู่ด้านล่างนะใครจะส่งเข้ามาเลิกงามยามดีวันมงคลนะครับก็ในช่วง ต้นเดือนมิถุนายนถึงช่วงกลางเดือนนะครับมิถุนานะครับก็ออกสตาร์ทกันวันที่4นะครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้คือเป็นวันมหาสิทธิโชคครับทางกลยกนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ10:01ถึง10:30ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่7วันนี้ประกอบการมงคลย่อยละกันนะครับเพราะว่าเป็นกระทิงวันหรือวันแข็งเลี่ยงออกรถนะครับแล้วก็ไม่ควรจะประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ8:01ถึง8:30แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่12ครับวันนี้อัคคนิโรธตกในยุทธยานก็เลี่ยงออกรถแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะเป็นทั้งวันอมฤกโชคและชัยโชคในส่วนของเลิกล่างช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9:31ถึง10:00แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และกลางเดือนนะครับกับวันพุธที่15 มิถุนายนวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเพราะเลิกล่างมีดีถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีส่วนทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:01ถึง14:30ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับอันนี้ก็คือในเรื่องของเลิกงามยามดีสำหรับวางแผนล่วงหน้านะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเปิดดวง12 ราศีได้เป็นประจำนะฮะจันทร์ถึงศุกร์8:30ถึง10:00หรือถ้าใครอยากจะไปดูซ้ำนะครับก็ไปดูกันได้นะครับที่ YouTube นะครับพิมพ์แบบนี้เลยนะ Miracle Channel วักTV Thailand ทุกรายการของทางสถานีเลยครับก่อนจะจากกันกับข้อคิดดีๆนำมาฝากเหมือนเช่นเคยครับวันนี้เป็นกอหญ้าวันหน้าเป็นกอไผ่ถ้าไม่ล้มความตั้งใจวันต่อไปจะเป็นต้นไทรที่แข็งแรงขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและน้องทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ